ะได้เห็นต่อไปนี้คือปรากฏการณ์การรวมตัวตลาดที่มากที่สุดในประเทศไทยพิเศษยังไงเหรอคะโอ้โหซุปตาเยอะมากอ่ะคือซุปตา2550เนี่ยจะมีนักแสดงที่แบบเป็นซุปตาเบอร์แบบปัจจุบันเนี่ยก็คือเยอะมากเป็นการรวมเลยทีเดียวล่ะพี่ดิวจะกลับเล่นละครทันเดือนขอให้ทุกท่านอยู่ในเคหสถานในวันและเวลาที่ละครฉายมาหมดแล้วนะตั้งแต่ตอนหนึ่งยังบอกไม่ได้เออรอดูได้ไหมอ่ะอะไรนะไม่ต้องบอกทั้งหมดเฮ้ยรอก็มาหมดแหละก็คือแขกรับเชิญเนี่ยก็จะมี2รูปแบบแขกรับเชิญที่ผมวางไว้ในแรกแล้วคือแขกรับเชิญที่มาเป็นตัวเองก็คือสมมติคุณคืออาเล็กคุณก็มาเป็นอาเล็กที่เราเรียนนะเจนนี่มาเป็นเจนนี่อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแขกรับเชิญบางคนที่มาเพื่อให้เราเล่นเป็นตัวละครอะไรเงี้ยเราก็จะมาเลือกตรงนี้ว่าใครจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่าพอผมทำเรื่องของคนในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยผมก็อยากให้คนไปมีความรู้สึกได้ว่าเออไอ้เรื่องที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันมีบุคคลที่เป็นทั้งคนจริงๆกับตัวละครที่สร้างขึ้นมาให้มันมีความเป็นเรื่องจริงผสมอยู่ในจินตนาการของผมด้วยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การมาของแต่ละคนเราก็จะไม่ได้ปูอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับคือสถานที่ที่เราเจอกันจริงแล้วมันมีความหลากหลายถูกไหมว่าดาราไม่จำเป็นต้องเราไม่ได้เจอกันแต่ในกองถ่ายคือถ้าเราพูดว่าเออนี่ผมทำเกี่ยวกับละครเรื่องหลังละครดารามก็จะรวมพอทุกคนออกไปแยกย้ายไม่มีใครได้เจอกันอีกเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไงผมไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตผมอาจจะเจอที่เสาวังเดินมาเอออะไรเงี้ยนี่มันคือชีวิตของเราเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าแอนอาจจะไปเจอหมากอะไรเงี้ยเจอคิมเจออะไรหรือเรานัดอะไรเงี้ยคือตรงนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกเออการมาการไปของแต่ละคนมันน่าสนใจแล้วมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์อะไรกับเรื่องเราได้บ้างอะไรเงี้ยผมจะเอาแต่ละคนมาใช้ในรูปแบบไหนในสถานการณ์ไหนอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจแบบที่พี่เขานึกถึงอย่างที่คุณบอกอะค่ะเพราะว่าจริงๆคุณรู้ว่าซุปตาร์2550นี่คือแบบว่าพี่เคนมันเป็นโปรเจกต์ของพี่เคนที่พี่เคนตั้งใจมากเขาก็จะชวนแต่น้องๆเพื่อนๆที่เขาสนิทรู้จักอะไรเงี้ยมาดีใจที่เป็นหนึ่งในนั้นในบทเขียนว่าจะต้องเป็นเฟอร์บี้มาอันเนี้ยพี่ก็แบบเฟอร์บี้จะมาได้หมดหรือเปล่าคิดดีๆเขาบอกฝันไว้ก่อนฟุ้งๆไว้ก่อนฝันๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็อย่างน้อยก็สัก2คนอะไรเงี้ยก็ได้นะหมายถึงพี่ก็พูดแบบเออ2คนพี่เคนก็บอกไม่ต้องครบทีมต้องครบทีมถ้าไม่ครบทีมก็ไม่รู้จะทำทำไมอะไรเงี้ยก็แค่แบบเตือนๆว่าแบบบางทีก็ต้องมีแบบลดทอนความฝันตัวเองลงนิดนึงอะไรเงี้ยเอาสู่โลกของความเป็นจริงด้วยเราก็เกรงใจทุกคนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนนะคะดารารับเชิญทุกท่านซุปตาร์รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยคือเขาแบบเขาน่ารักกับพี่เคนมากเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นความฝันของพี่เคนเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนพี่เคนก็ตั้งใจอย่างเงี้ยพอน้องๆเขารับรู้เขาก็จะแบบเทคคิวให้จัดคิวให้อะไรเงี้ยทีเราก็เกรงใจเนาะมารอแบบเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่เป็นไรสนุกสนานเขาอยากเห็นการทำงานเป็นยังไงเชื่อเปล่าว่าไปเจอแบบผู้ใหญ่บางท่านบอกทำไมพี่ไม่ได้รับเล่นเนี่ยซุปตาร์2550น่ะทำไมอ่ะพี่แบบสามารถเป็นแบบเป็นคนขับรถได้นะเป็นคนนู้นคนนี้ได้บอกโหพี่มันก็เกรงใจทุกคนนะจริงๆอ่ะอยากแบบอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ว่าบางคนเขาก็มาเขาสู้เขาก็อยากมาช่วยแหละแล้วก็หลายๆคนก็สู้ความเป็นพี่เคนพี่แอนอะไรจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องๆมากเงี้ยพอว่าพอติดต่อไปเนี่ยอย่างแก๊งเฟอร์บี้อย่างเงี้ยก็จะแบบว่าอันนี้เขาพูดเลยนะบอกโอ้โหแบบดีใจมากเลยอ่ะครั้งนึงแบบเขาแบบคือถ้าไม่ใช่ละครเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้าซีนกับพี่แอนทองผสมอะไรเงี้ยอาจจะร่วมงานกันในฐานะที่พี่แอนเป็นผู้จัดแต่ว่าจะให้มาเข้าซีนกันในฐานะแสดงร่วมกันอย่างเงี้ยมันยากไงจริงๆเหมือนเรานัดเราล้มไป3รอบใช่ไม่รู้ว่าจะแบบได้มาเมื่อไหร่สุดท้ายเราก็ได้มาเจอกันแล้วจริงตอนแรกนึกว่าเขาจะตัดพวกเราออกไปแล้วแหละเพราะว่ามันแบบหลายรอบมากแล้วก็ยังไม่ได้นัดเขาเรียกว่าอะไรมาติดโควิดมั้งนะตอนนั้นประมาณแบบ3รอบนี่รอบที่3อ่ะค่ะอย่าว่าแต่ฝันของมิเคนเลยฝันของพวกเราด้วยเจนนี่ในความมานิดเดียวของเจนนี่ก็ซ้อมนานมากเจนนี่ทุ่มเพื่อพี่ชายมาก
นางก็ต้องไปแบบว่าฝึกฝนเพื่อแบบซีนนี้ของพี่เคนที่พี่เคนเขาคิดว่าแบบถ้าเจนนี่จะมาแบบแค่มาเดินรับโทรศัพท์ธรรมดาไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันพิเศษเจนนี่ก็ไปฝึกเสร็จพอเจนนี่ทำเสร็จเจนนี่บอกโหให้เจนนี่มาแค่นี้เจนนี่แบบมันต้องแบบมีอะไรที่มันมากกว่านี้เจนนี่เป็นน้องนะน้องสาวเราต้องพรีเซนต์ให้ดีที่สุดอ่ะต้องพรีเซนต์ให้ดีที่สุดเลยขอเบิดเพิ่มเลยเนี่ยลองชมนะว่าจะเพิ่มตอนไหนเข้าบ้างเยอะนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเยอะกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่พาร์ทนี้จะอยู่กับพี่เคนพี่แอนแล้วก็มีนแต่ว่าได้เจอพี่เบนด้วยบ้างพี่เหมียวบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่แจงบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าเยอะแต่หนูอะชอบพี่เบนอยู่แล้วตลกน่ารักมากเป็นคนที่ตลกแบบเขายังมีความน่ารักอะมีความแบบน่าเอ็นดูไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอก็แบบพี่เขาเล่นน่ารักด้วยพอเข้ากับพี่แอนเรารู้สึกแบบเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นศิลปินที่เราดูแล้วรู้สึกแบบรักทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีก็หลายคนครับถึงแต่ถึงไม่ได้เข้าเราก็จะเจอกันในห้องแต่งตัวในอะไรเงี้ยเนาะเยอะๆเหมือนกันก็อัตูพี่ชมพู่เนาะพี่คริสพี่ชายพี่ตู่ก็จะเหมือนแบบก็พอโทรถามว่าเออมารับเชิญตู่ก็ไม่มีปัญหาเลยยินดีมากอ๋อแล้วก็มีอีกคนคืออ้อมอ้อมพิยดาไม่พูดก็ไม่ได้อ้อมก็น่ารักมากจริงๆแล้วก็คุยกันเยอะว่าอ้อมแบบติดต่ออ้อมเล่นแบบจริงๆก็แบบเอ๊ะตัวนั้นตัวนี้ตัวละครตัวนี้เป็นอ้อมก็ได้นะเป็นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วอ่ะก็มีฉากนี้ซึ่งมันเป็นพีเรียดเป็นฉากที่พีเรียดแล้วอ้อมก็มาแบบฉากเดียวจริงๆอ่ะขอให้ทุกคนดูนะตลกมากก็คือมาฉากเดียวจริงๆแล้วอ้อมก็แบบมาให้อ่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยอ่ะเอออ้อมก็น่ารักมากจะมาแฟลชแบ็คกับอตู่2คนมันธรรมดาไปแล้วก็ต้องโทรไปขอร้องครับนี่นางเอกนะครับยดาค่ะใช่เลยใช่ค่ะพี่เปิ้ลหัตถยาเงี้ยจริงๆแล้วพี่เปิ้ลน่ะเคยเล่นละครเรื่องแรกกับคุณพ่อพี่เคนพี่เปิ้ลก็บอกว่าในรอบกี่ปีไม่รู้พี่เปิ้ลไม่ได้เล่นช่อง3มานานมากแล้วเหมือนเป็นการกลับมาของพี่เปิ้ลซึ่งวันแรกพี่เปิ้ลหัตถยามาเข้าฉากกับพี่เปิ้ลก็จะตื่นเต้นมือไม้สั่นพี่เปิ้ลจับเย็นๆอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเออก็ต้องคอยบอกว่าไม่มีอะไรพี่เปิ้ลบอกโอ้ไม่พี่โอเคแต่ว่าพี่แค่ตื่นเต้นว่าแบบตื่นเต้นแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้กลับมาช่อง3นานแล้วของแอนจะเจอแค่เหมือนจอยลีลานีกับแพทณปภาที่แบบอิ่มๆหน่อยอ่ะเพราะว่าซีเควนซ์นั้นมันยาวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกจดจำมีบทบาทใช่เราก็จะจดจำเฉพาะก้อนนั้นของเรามากกว่าอย่างชมแอนก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาเยอะเพราะว่าเขาต้องไปกับทางเคนเพราะลูกเขาแบบเยอะแยะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่เคนต้องจัดการอะไรเงี้ยแล้วเราบังเอิญแค่อยู่ตรงนั้นแล้วก็หรืออย่างอ้นสีพันก็มานิดนึงแต่ก็ไม่ได้อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่เคนก็จะดีไซน์เงี้ยเขาดุไหมเขาดุไหมเขาไม่ดุคือด้วยความที่ซีนมันน้อยก็เลยไม่ถึงจุดที่ดุใช่ป่ะแต่พยายามจะสอบถามเขาว่าแหละว่าเออพี่แอนเป็นยังไงพี่แอนเล่นเป็นยังไงก็บางทีก็สมาธิไม่ดีบางทีก็อะไรเขาก็เมาพี่แอนรับหลังด้วยปาสุตา2550คือแบบมีแขกรับเชิญเยอะมากคือเรียกว่ามากันทั้งช่องเลยค่ะจะกระทักทวงเขาไปว่าเอ๊ะในเรื่องนี้จะยังไม่ได้แบบเป็นรับเชิญเลยนะคะอย่างงี้ค่ะเออชมพู่อย่างเงี้ยอ่ะตอนแรกอ่ะชมพู่เนี่ยคือเกิดจากว่าตอนนั้นอาชมท้องตอนนั้นคือพี่ถ่ายรายการสามแซ่บเออแล้วชมมาเป็นพิธีกรแล้วชมก็ถามแบบเออหัวหน้าทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยพี่เคนก็เล่าว่าเนี่ยพี่เคนมีละครแบบนี้พี่เคนจะกำกับอะไรเงี้ยอาชมก็ทำหน้าแล้วบอกว่าเอ้าแล้วเราไม่ได้เล่นหรออย่างเงี้ยอาชมก็บอกเอ้าทำไมเราไม่ได้เล่นหัวหน้าพี่เคนก็บอกว่าไม่ใช่คือแบบเกรงใจชมเห็นชมท้องชมมีน้องอย่างเงี้ยชมบอกเอ้าชมก็เล่นแบบท้องได้นี่เนี่ยเอาแฝดมาเข้าฉากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยได้เป็นอาชมมาซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณชมด้วยขอบคุณมากๆเพราะตอนแรกเนี่ยเราก็เหมือนเกรงใจน้องอะนะน้องแบบตอนนั้นยังท้องแอบิเกลอยู่เลยแอบิเกลก็ได้เล่นตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะคือนางก็แบบเหมือนตั้งท้องแล้วนางก็ยังโทรมาแบบพอใกล้คลอดนางก็จะบอก
ถ่ายเราหรือยังเนี่ยเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวท้องเราจะใหญ่กว่านี้หรือเราจะคลอดแล้วเราจะแบบไม่มีเวลาถ่ายเราก่อนมันก็ต้องไปเอาคิวแบบไปขอได้คิวมาก็เลยต้องแบบเหมือนเจาะถ่ายอะชมก่อนเนี่ยก่อนที่นางจะไปคลอดดูเข้าใจแล้วก็แสดงถ้าลบเลยว่าไม่เป็นไรครับอยากถ่ายแบบนี้มาแก้วค่ะเดี๋ยวที่ข้าวน้องสายฟ้าพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นเป็นตัวเองก็ตามสบายเลยเหมือนว่ายุอยากเดินไปไหนไม่ว่าอะไรขอให้ยุกับพี่สายอะไรเงี้ยก็อยู่ในฉากก็เป็นอะไรที่ตอนนั้นเราก็จะตื่นเต้นว่าแบบก็เกรงใจหลานนะเนาะเหมือนกับว่าคือเราให้เขาเล่นเป็นพยายามจะให้เขาเล่นเป็นตัวเองแต่ว่าได้อยู่ข้างในโบสถ์แต่เนี้ยอาชมก็บอกว่าชมพู่ก็บอกว่าแต่เขาจะเรียกลุงเคนนะเพราะว่าในเรื่องพี่เคนต้องเล่นเป็นริวใช่ป่ะก็อาชมก็บอกเดี๋ยวไปบีฟก่อนไปบีฟนางก่อนว่าให้เรียกลุงริวลุงริวลุงริวหรือว่าลุงเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยก็ออกมาก็น่ารักดีโอ้ไม่ต้องใจอ่อนเลยป้าแบบคนอื่นเขาก็เล่นกันหมดแล้วทำจะไม่มีเราได้ยังไงนี่ดูดีอ่ะดูดีอ่ะค่าตัวจ่ายไหวไหมหรอจับชายหนึ่งหม้อจับชายหนึ่งหม้อแล้วก็สามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาคือชวนตั้งแต่บทยังไม่เสร็จอะมั้งชวนเป็นนานมากไหมนานมากนานมากตอนนั้นพี่เคนชวนเราว่าไงบ้างคะก็บอกว่าพี่เคนมีจะทำละครมีเรื่องให้เล่นไม่ต้องเล่นเป็นอะไรเลยเล่นเป็นตัวชลิเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกได้เลยแล้วก็จนพี่เคนเปิดกล้องแล้วก็แบบรอเอ๊ะเมื่อไหร่พี่เคนจะขอคิวแล้วก็เหมือนได้ยินว่าเขาจะปิดกล้องแล้วนะพักเดียวนะตกลงไม่มีหนูเหรอตกลงไม่มีหนูแล้วใช่ไหมทำไมยังไม่ได้ถ่ายเลยเขาเป็นเจ้าแม่เป็นควีนทางด้านนี้เลยนะพี่แอนสุดยอดมากค่ะเมื่อกี้ตอนคุยกันคือพี่แอนก็พยายามแบบเล่นร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันในมุมที่เราบอกว่าเราไม่ต้องเรารู้สึกไงพี่ของพี่แอนไม่ต้องพยายามเลยคือแกร้ายอยู่แล้วไม่ใช่คือแกเลวเราไม่ได้เป็นสายนี้คือพี่แอนอ่ะเขาพี่แบบพยายามทำหน้าแบบเป็นนางร้ายเราบอกว่าไม่ต้องทำคือเราไม่ได้มาสายนี้เราอยู่อย่างนี้ดีแล้วคือดีใจด้วยที่ได้เล่นเยอะด้วยนะคือได้มีการสอบถามกับคนอื่นเล่นกัน5วินะผมเล่น4วันนะครับนี่อ๋อมีคุยทับได้ผมคุยทับเล่นไปเล่นเรื่องซุปตาร์ได้กี่นาทีผมเล่นน่ะ 3-4 วันนะคะนี่แม้ขนาดเราแบบว่าเรารู้จักทั้งแอนและเคนใช่ป่ะเวลาเราเข้าฉากกับเขาเราก็ยังแบบวิชนี่เล่นกับแอนเคนเลยเหรอเนี่ยยังรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ยังรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เขาก็ให้เราเล่นแบบเหมือนแบบจับพิรุธ2คนนี้อย่างเงี้ยว่าเอ๊ะ2คนนี้แบบมีอะไรซัมติ้งกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแฟนคลับเหรอมีคนบอกเมื่อกี้อ้นนึงบอกผู้กลับดุมากอะไรไม่ได้ดุอะไรอ้นเลยฮอตไหนๆอ่ะเราอยู่ซ้ายเต็มเนี่ยเราก็เดินคุยโอ้ยวันนั้นผู้กำกับมันวุ่นวายกับพี่มากเลยอ่ะเหมือนแบบไอเราก็กำลังแบบเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเล่นผู้กำกับเขาจะแบบไม่ต้องอย่างนี้อย่างนั้นพุ่งกับประกบเยอะมากค่ะประกบเยอะมากจนแบบเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจะว่าไปยากกว่าอีกนะยากกว่าอีกปล่อยให้ฉันเล่นไปเถอะเด็กใหม่ป่ะครับหน่อยใช่ไหมประกบมากเลยอ่ะเลยตื่นเต้นทำไมไม่ตื่นกับประกบเยอะมากดีครับเหมือนไปออกกองใหม่ทุกวันเลยครับนักแสดงชื่อไม่ซ้ำเลยครับแล้วก็เหมือนเราไปอยู่ในหนึ่งใน Hall of Fame ของเคนธีรเดชนะฮะแบบว่าเหมือนเขาลิสต์มาแล้วแหละว่าแก๊งเนี่ยคือคนที่เขาทำงานด้วยแล้วเขารู้สึกดีแล้วเขาแบบอยากชวนกลับมาร่วมงานเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นแบบหนึ่งในรายชื่อนักแสดงเรื่องนี้เราก็ดีใจครับอีกอย่างนึงเราก็ได้ร่วมงานได้ปะทะฝีมือกับรุ่นพี่ในวงการที่แบบเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ดีมากๆเลยครับเซอร์ไพรส์มากๆก็ส่วนใหญ่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะที่แบบว่าอย่างอาเล็กธีรเดชเงี้ยน้องก็น่ารักมากอะไรนี่คือแบบพอออกมาแล้วเรายังแบบเอ้ยอะไรมันน่ารักเงี้ยพี่เคนเขาเป็นไอดอลจริงๆเมื่อก่อนเวลาใครถามว่าแบบคนไหนเป็นไอดอลมีพ่อพี่เคนจริงฟันลิปติกจริงพี่เคนตอบเยอะอันนี้ลุงพอมันเป็นเรื่องราวในวงการบันเทิงของไทยแหละจริงๆแล้วแบบมีนักแสดงคนอื่นๆรวมถึงผมมาด้วยมาโผล่ในเรื่องนี้จริงๆเลยว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของละครเรื่องซุปตา250จริงๆครับผมยังไงเพราะฉะนั้นห้าม
พลาดไม่ใช่แค่ฉากมาจากซีนไหมได้โอ้ได้ได้ฮะจริงโอเคพี่ป๋อเจมเจมจิเจมมามีทั้งสองเจมเลยแอนก็ได้ขออะไรเป็นแอนส้มมาแอนส้มมอใหญ่แค่นั้นแหละโอ้ยมีแต่ขอเพิ่มซีนดีอ่ะดีอ่ะเฮ้ยเตรียมเตรียมโอเคแล้วโอเคเหมือนกันพี่ใช่ไหมครับเตรียมอยู่กันพี่ใช่ไหมครับพี่เกมเดี๋ยวระวังนะฉากจีบหมูพี่ไม่ได้สั่งก็จะทำเองละผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับตัวพี่แอนนี่แต่ที่นี้คือเราได้เข้าฉากกับเขาอะไรเงี้ยคือเราเคยเห็นแต่ในทีวีแหละแต่ว่าพอมาเห็นจริงๆแล้วประทับใจมากครับไปบอกนี่แหละบอกว่าก่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวแบบมารับเชิญไหมเขาบอกว่าไปอยู่แล้วครับสำหรับหัวหน้าแล้วก็พี่แอนก็รับรองไปชัวร์บอกว่าเจมรักแอนมากเมื่อกี้หรอกเจ๊อ่อนแบบอย่างนี้เลยนะผมไม่ได้อ่านแต่ว่าตัวนั้นเขาบอกว่ามีขอเลยเป็นเห็นไหมเห็นไหมทำไหมไม่อยากทำไหมไม่อยากกอดพี่ไม่กอดเฮ้ยนี่ไม่เด็กกันเหรอครับพี่เดี๋ยวอยู่กายนะคว้าคอพี่แคทนี้นะแล้วก็คว้าคอพี่เอ็นนะเดินก็นำเข้าไปเลยนะทำไมแสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวตอนแอนอยู่กับเราสองคนแอนบอกว่าเทียมี่เด็กในคอนโทรลแอนแบบว่าตรงไม่ใช่ไม่ได้สนิทกันแล้วที่ไปวิ่งด้วยกันนี่คืออะไรตัวพี่แอนบังคับเหรอจริงจริงก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับไม่เชิงขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นมีตรงเล่นใหญ่เล่นใหญ่เด็กดีเราพี่ชาวอันนี้เปลี่ยนให้เอกนะเราพี่ชาวจะเปลี่ยนให้เอกกันเนาะเราเป็นยังไงเอบีเองไม่ได้ละครกับสองคนมานานมากกี่ปีนะ15ปีเอ้ยประมาณนั้นตั้งแต่อุ้มรักเหรออุ้มรักเกินหรือเปล่าอ่ะอย่าเลยช่างมันเถอะอย่านับเลยนานมากเลยอ่ะแอนว่าม้วนนี้น่าจะเรตติ้งดีที่สุดนะนี่คนรอดูไม่ได้รอดูพวกเราเลยนะเราดูพี่หนุ่มแล้วก็จะมีแบบเหล่านักแสดงอีกเยอะแยะมากมายมีพี่มีคนที่เคยร่วมงานกับแอนกับเคนี่เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกว่าคือมากันทั้งช่องอ่ะเห็นแค่สปอร์ตที่ยิงไปตกใจอ่ะมาได้ยังไงนะพี่หนุ่มเดี๋ยวถ้าละครจะออนแอร์เรียกเรามาโหดมาเดี๋ยวรอดูนะเล่นงานพี่อ่ะมาจริงไหมมาจริงพี่ให้มาไหมอ่ะมาแต่ต้องตอบคำถามพี่นะผมไม่เกี่ยวนะลุยกันเองกันสองคนที่ลุยกันเองกันมานะมานะมาครับมาอยากมาครับอยากมาสนุกสนานค่ะต้องบอกว่าอย่างเราไม่ได้เจอนักแสดงแบบซ้ำๆกันทุกวันอะไรเงี้ยบางคนมาแบบรับเชิญสองตอนบางคนก็มาแบบมาตอนเดียวแต่ว่ามาฉากเดียวอะไรเงี้ยก็เยอะเราก็จะเจอนักแสดงแบบหลากหลายเยอะมาก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 เลยก็โหคับคั่งนะครับเรียกว่าขนกันมาเกือบทั้งวงการแล้วนะครับก็ผมก็ดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับก็อยากฝากติดตามด้วยนะครับซุปตา2550ครับมาน้อยแต่มานะเว้ยก็ชอบเธอว่าฉันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันเพื่อฉัน